พี่เดชาครับหลังจากที่พี่เดชาเนี่ยฟื้นจากความตายแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับหรือว่าก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนนะผมยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดประเทศอ่ะผมก็ไปใช้ชีวิตแบบคนกลางคืนด้วยแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบนั้นผมละผมเลิกผมวางผมนั่นหมดเลยแล้วก็หันมาสะสมบุญตัวเองบุญนี่ดีมากเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่ไปนำพาที่ผมไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมาจากพลังบุญไปแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยให้แต่บุญอย่างเดียวให้แต่บุญอย่างเดียวไอ้กรรมครับมันก็รู้เหลือว่าไอ้สร้างเวรสร้างกรรมทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ว่ามันทดเชยกันไม่ได้บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเพียงแต่ว่าเราทำอะไรให้มันเยอะก็เหมือนเหตุการณ์ที่พี่รอดตายในครั้งนั้นมันทำให้พี่มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นใช่ไหมครับเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าก็เหมือนกับสัญญากับเขาไว้ว่าเหลือ2เรื่องที่เราทำสัญญาเขาไว้เรื่อง2เรื่องใช่ไหมครับวัดจะไม่เสร็จลูกยังเล็กตอนนี้วัดเสร็จแล้ววัดเสร็จแล้วพี่สร้างวัดเสร็จเลยเหรอครับช่วยหลวงพ่อสั้นๆจนได้เป็นวัดแล้วได้เป็นวัดแล้วก็ส่วนใหญ่เหลือก็เหลือแค่ลูกยังไม่จบครับแล้วก็รู้ว่าก็รู้ตัวเองนะทุกวันนี้ก็ยังรู้ตัวเองว่าใกล้หมดสัญญากับเขาแล้วนะลูกพอลูกโตลูกเลี้ยงตัวเองได้ก็ที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่บุญเก่าแล้วแหละที่เราสะสมอะที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะต่อลมหายใจเราไปขนาดไหนต่อลมหายใจเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญคิดอย่างนี้นะต่อลมหายใจตัวเองเพื่อจะได้มีเวลาสร้างเพราะว่าไปอยู่ในภพอย่างนั้นแล้วมันทำไม่ได้นะมีที่กินของเก่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยได้ใช้ครับแต่สร้างใหม่ไม่ได้แต่เราที่มีร่างกายมีกายสังขารได้สร้างใหม่ได้พี่เดชาอย่างเงี้ยคนรอบตัวกับพี่เนี่ยพี่เคยแบบปรับทัศนคติบางคนบ้างไหมพี่ที่จากคนที่ไม่เชื่อเลยหรือไม่เคยทำบุญไม่เห็นอะไรเลยไงแล้วเหมือนให้เขาได้เปลี่ยนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับมีไหมพี่มีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คนที่จับมือผมนี่แหละก็บอกพี่ใกล้ตัวมากเลยบอกว่าพี่เลิกกันไอ้เล่าเนี่ยเผาได้แล้วพี่นะเพราะว่าเรากันไปเนี่ยมันเพราะการที่เรากินเหล้าเนี่ยมันเหมือนกินยาพิษเข้าหาตัวเองครับการทำร้ายตัวมันเท่ากับทำร้ายตัวเองมันอยู่ในนอกจากสิ่งข้อที่5แล้วนะมันข้อที่1เลยนะปานาธิบาตคือทำร้ายตัวเราเองด้วยสิ่งที่พ่อแม่เราสร้างมาเนี่ยเป็นร่างกายเนี่ยเรายังทำร้ายตัวเราเองเลยให้ลดไม่ต้องมาเลิกนะเอาให้ลดลงให้น้อยลงได้ยังดีลดให้ได้ก่อนลดให้ได้ส่วนเลิกได้ไม่ได้เลิกไม่ได้นะมีเรื่องนึงผมเองเนี่ยผมทุกวันนี้ไม่กินเป็นกิจวัตรคำว่ากินเป็นกิจวัตรสมัยก่อนเนี่ยผมกินตลอดทั้งวันเรียกว่าบ่าย3โมงเนี่ยมือผมสั่นเลยครับคนที่เขาขายเรียกว่าคนนั้นผมก็ติดเหล้าแบบทุกอย่างเลยนะจนร้านจาดองที่เป็นค่าประจำผมอะพอเห็นผมลงรถมาเนี่ย4โมงเย็นเขาจะชงวางไว้ผมเลยแก้แล้วเขาก็ตัดลงจัดร้านไปเขาไม่สนใจแล้วว่าผมแล้วคือเหมือนเขาเตรียมพร้อมให้ผมแล้วพี่ติดมากเลยนะเนี่ยครับติดมากมือสั่นอ่ะพี่เดชาผมถามจากใจพี่ตอบตรงๆเลยนะพี่พี่คิดว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับที่ทำให้พี่เกือบเสียชีวิตเนี่ยมันมีผลกับการที่พี่กินแอลกอฮอล์วันนั้นด้วยหรือเปล่าครับมันไม่ใช่นะวันนั้นไม่ได้กินใช่ไหมพี่ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องการกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าผมเด็กมันหล่นมาอ๋อวันนั้นไม่ได้กินไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไอเด็กที่หล่นมามันเกิดจากรอยเชื่อมมันหลุดแล้วมันหล่นมาเพราะแค่ว่าผมเกิดจากว่าความประมาทของผมถูกไหมผมไปณจุดนั้นผมเอาสลักเสียบมันก็เสียบก็ปกติถูกมันทุกครั้งมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคือมันหล่นมาจริงๆผมไม่ได้แค่ไปขึ้นปีนขึ้นไปแล้วไปทำให้ด้วยความเมาแล้วมันทำให้หล่นมาไม่ครับหล่นมาจริงๆแต่ก็คือหลังจากที่พี่รอดกลับมาพี่ก็ไม่แตะเลยใช่ไหมครับไม่แตะนานเลยโอ้ดีมากเลยดีเลยครับเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าการทำร้ายร่างกายหรือว่าจิตพยาบาทอะไรแต่ผมพยายามลดนะพยายามถามว่ามีไหมทุกคนมันมีหมดแต่ว่ามันห้ามตัวเองได้ครับมันห้ามตัวเองห้ามใจตัวเองได้เฮ้ยไม่ได้เลยพยายามทำสติไม่ได้นะเรารู้แล้วว่าไอ้การจิตพยาบาทเนี่ยเป็นมโนกรรมนะอะไรที่มันอย่างนี้เนี่ยลดได้ลดพยายามลดให้ได้มโนกรรมลดได้วจีกรรมก็ไม่ตามมากายกรรมก็ไม่ตามมาเนี่ยสามอย่างเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่มันโหดไอ้ที่มันที่มันโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าชีวิตหลังความตายนะที่เขาทุกข์ทรมานเนี่ยมันมาจากนี่แหละโลภโกรธหลงนี่แหละแล้วก็ไอ้กรรมสามตัวนี่แหละ
ที่ทำให้เขาต้องยังเวียนว่ายยังทำให้เขายังเป็นสิ่งที่ร้ายกาจในโลกหลังความตายพี่เดชาครับพี่เดชาคิดว่าตัวเองโชคดีไหมฮะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเรายังกลับมามีชีวิตอยู่ได้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆแล้วก็ได้เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยไว้หนึ่งในล้านจริงๆเลยละกันเขาถึงมาเตือนก่อนนะต้องเกินอย่างนี้แม้ทั้งไอการคือน้ำลายสามอึกเนี่ยเขายังมาเตือนนะเวลานั้นอีกนะเสียงยังเข้าหูมาอีกนะว่าลืมไปแล้วหรืออะไรให้คือน้ำลายสามเราถึงได้ทำแต่แล้วก็เรียกว่าสติจะขาดแล้วอะมันเหมือนนอกจากพี่จะฟื้นจากความตายแล้วพี่เหมือนได้ชีวิตใหม่ด้วยนะพี่ในทางบวกมีความสุขขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตพี่เดชาลองมองย้อนกลับไปตัวเองก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุไหมระหว่างที่เราหลังจากเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตก่อนเกิดอุบัติเหตุอันไหนมีความสุขมากกว่ากันทุกวันนี้เพราะว่าก่อนตอนนั้นน่ะมันเสเพมันคิดว่าไอ้สิ่งที่เรามีความสุขในเวลานั้นไม่ใช่เลยนับวันเนี่ยเหมือนกับไปเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองครับ